คำว่า before big bang นะครับแต่ในการที่จะเล่า before big bang ผ่านพุทธศาสตร์คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกนี้จะเริ่มต้นจากคำว่ากฎไตรลักษณ์นั่นเองครับผมกฎไตรลักษณ์กฎพระไตรลักษณ์ครับคำพูดต่อไปนี้มีนักวิทยาศาสตร์เขาพูดมาแล้วนะครับเขาใช้ภาษาอะไรเนาะเดี๋ยวนะคือ3 in 1นะครับ3 in 1ปริภูมิดีกว่าเนี่ยปริภูมิคล้ายๆกับมันเป็นอธิบายถึงของ3สิ่งอยู่ในที่เดียวกันโอเคนะของ3สิ่งอยู่ในที่เดียวกันแล้วถ้าเป็นสร้างเป็นมิติขึ้นมาก็คือสามมิตินั่นเองครับถ้าเรามาพูดถึงของสามสิ่งอยู่ในที่เดียวกันหนึ่งในนั้นก็คือกฎพระไตรลักษณ์นั่นเองเริ่มต้นจากคำว่าทุกขังอนิจจังแล้วก็อนัตตาเนี่ยนะครับทุกขังอนิจจังอนัตตานะครับกลับมาถึงท่านกับผมของสามสิ่งในที่เดียวกันคือกายใจจิตนะครับกลับไปถึงของสามสิ่งในที่เดียวกันในเชิงวิทยาศาสตร์กว้างคูณยาวคูณสูงก็คือสามมิติอย่างนี้เป็นต้นแล้วอีกสิ่งหนึ่งของสามสิ่งอยู่ในที่เดียวกันเช่นเดียวกันก็คืออดีตปัจจุบันและอนาคตอยู่ในจุดเดียวกันจุดนี้แหละลุงเป็นคนที่พูดว่าจุดเกิดจุดดับคือจุดเดียวกันนะจุดเกิดจุดดับคือจุดเดียวกันฟังเล่นๆครับก็แปลว่าสามารถอธิบายได้เยอะแยะมากมายกายกองไม่ทราบว่าจะอ้างถึงอะไรและพอจะอ้างอิงได้พอสมควรนะแต่เอาเถอะในฐานะที่เป็นมนุษย์โลกเรื่องของศาสนาต่างๆที่มีไว้ให้กับมนุษย์โลกได้ประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นก็เลยถือโอกาสและขอโอกาสกันแล้วขอโอกาสกันแล้วกันนะขอโอกาสเล่าเรื่องของกฎพระไตรลักษณ์นะมันก็เป็นการมันก็เป็นกฎเกิดเฉพาะสิ่งทั้งหมดนั่นเองครับตรงพอดีกับคำว่าบิ๊กแบงคำคำเดียวกันความหมายน่าจะเป็นเดียวกันนะครับบิ๊กแบงเอาล่ะเริ่มต้นจำลองภาพให้ได้ก่อนใช้คำว่าความว่างมันแค่ผ่านภาษานะครับความว่างความว่างเนี้ยภาษาความว่างคำคำเดียวมันหมายถึงอะไร
คำตอบคือไม่ใช่อะไรไม่เป็นอะไรไม่คืออะไรไม่เป็นไม่อยู่ไม่คือไม่มี is am are ยังไม่พอไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีเสียงไม่มีรสชาติไม่มีสัมผัสไม่มีน้ำหนักไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีสีไม่มีเสียงไม่มีน้ำหนักคือไม่ทั้งนั้นไอ้สิ่งที่ชาวโลกเขาบอกว่าคือสิ่งนั้นคือสิ่งนี้คือสิ่งไม่ไร้สิ่งคือดวงดาวคือจักรวาลคือเอกภพคือกาแล็กซี่คือสารพัดคือไอ้คำว่าว่างเนี่ยคือไม่คืออะไรทั้งหมดไม่เป็นอะไรทั้งหมดไม่ใช่เราทั้งสิ้นในคำว่าความว่างความหมายของคำว่าความว่างว่างก็หมายถึงตรงนี้ยืนให้อยู่หยุดให้ได้มิฉะนั้นจะเข้าใจยากมากโอเคนะไม่มีอะไรเมื่อกี้นี่ลุงบอกว่าจำลองภาพภาษาพุทธศาสตร์หรือพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ชาวโลกนั้นจะเรียกขานคำว่าปรมัตถสัจจะปรมัตถสัจจะเมื่อกี้ลุงพูดคำว่าปริภูมิยังไงเนี่ยปริภูมิปริภูมิคือโลกสามมิติก็แล้วกันนะภาษาพุทธเจ้าที่ให้ไว้กับชาวโลกเรียกว่าปรมัตถสัจจะซึ่งแปลว่าความจริงของจริงจริงแท้ๆจริงแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงไม่เพิ่มขึ้นไม่มีจุดเกิดไม่มีจุดดับหาที่เกิดไม่ได้หาสิ้นสุดก็ไม่มีทำลายไม่ได้ต่างหากลุงออกเรียกว่าค่าคงที่ลุงออกเรียกว่าค่าคงที่มันมีมันอยู่แล้วมันคงเส้นคงวามันอยู่แล้วสิ่งนี้นะคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าไปล่วงไปรู้ไปเห็นไปสัมผัสจับต้องได้ด้วยวิธีของพระพุทธเจ้าจึงใส่ภาษาเข้ามาเรียกขานกันเรียกกันว่าปรมัตถสัจจะนะคุณโยมจบมันยังแปลงไปได้อีกหลายคำทีนี้ครับเพื่อให้เหมาะสมกับมนุษยชาติจะเลือกใช้คำไหนที่เหมาะเช่นเดี๋ยวลุงก็เขียนได้เหมือนกันเดี๋ยวลุงก็จะหลงทีไรก็หลงทางทุกทีนะปรมัตถ์มัตถ์อย่างนี้หรือเปล่าปรมัตถ์หรือมันจะใช่นะสัจจะใส่คนละสีสัจจะซึ่งแปลว่าความจริงจริงแท้ๆนะจริงแท้ๆจริงเพียงสิ่งเดียวนะสัจจะเนี่ยจริงแท้ๆจริงแท้ๆจริงแท้ๆสัจจะแปลว่าจริงแท้จริงจริงจริงแท้แท้ไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้ไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดนะลุงออกจะเรียกว่าค่าคงที่เอานะได้ภาษาหลักกันนะ นะครับและภาษาหลักนะทีนี้ต่อมาคือ1เลยแหละครับต่อมาจะใช้คำไหนได้หมด2สุญญตาอ
3อนัตตา4 4 4โลกุตตรธรรมโลกุตตระ5ที่ว่าไว้เมื่อกี้เนี่ยคำว่าความว่างความว่างที่ว่าไว้เมื่อกี้คือความว่างนี่นะความว่างไอ้ nothing นี่นะนะครับ6อะไรระหว่างงานนี้1 2 3 4 5เดี๋ยวนึกให้ดีก่อนมีไหมที่หลงเหลืออยู่เนี่ยมีใครจำได้มั่งท่านอยู่หน้าจอที่ติดตามลุงออกบ่อยๆอ่ะพอเวลาจะพูดครั้งใดก็ทุกทีอ่ะ1 2 3 4หรือมันจะมี6 7นะครับเดี๋ยวดูก่อนปรมัตถสัจจะสุญญตาอนัตตาโลกุตระความว่างพระนิพพานครับพระนิพพาน6นิพพานเจ็ดหกนิพพานเมื่อกี้นึกได้อยู่แล้วเจ็ดพระธรรมแปดมีไหมโยมแปดมีไหมเอาว่าเจ็ดนี่คือภาษาพุทธะนะครับโอเคนะจะเลือกใช้คำไหนก็เชิญนักใช้ความหมายเหมือนกับบทหนึ่งปรมัตถ์สุญญตาอนัตตาโลกุตระความว่างพระนิพพานพระธรรมโอเคนะมีความหมายเหมือนก่อนเหมือนกันหมดนั่นแหละคือเป็นความจริงทั้งหมดจริงจะจริงแท้จริงชัดแต่ลุงออกบอกว่าคือค่าคงที่ไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้นะ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 หาจุดเริ่มต้นไม่มีหาจุดสิ้นสุดไม่ได้ไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้ยังไม่พอไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีรสไม่มีรสเปรี้ยวหวานมันเค็มเนี่ยครับไม่มีกลิ่นไม่มีเสียงไม่มีสีไม่มีรสชาติไม่มีน้ำหนักสิ่งนี้แหละคือภาษามันน่าจะเป็นคำว่าบริสุทธิ์นะครับบริสุทธิ์เห็นไหมพอไหวไหมครับบริสุทธิ์บริสุทธิ์ในท่าของที่เนี่ยเข้าใจไหมบริสุทธิ์บริสุทธิ์พอได้ไหมพี่ทีนี้เอาภาษาอื่นเข้ามาควบรวมก็ได้นะครับเอาภาษาอื่นเข้ามาควบรวมดูสิมันก็คือกันเดียวกันจะเรียกว่าขออนุญาตเนี่ยข้ามนะตอนนี้ขอข้ามแล้วนะขอข้ามผิดถูกอย่าว่ากันนะครับขอข้ามคือมันสิ่งเดียวกันนั่นแหละครับที่ว่าเนี่ยมีโอกาสขอข้ามนะอย่าโกรธกันพระอรหันต์เขียนไงอัลเลาะห์จะเขียนไม่ถูกสักทีหนึ่งอัลเลาะห์เนี่ยอัลเลาะห์โอเคอ่ะใช่ป่ะ9พระเจ้า พระเจ้านี่คือเดอะก๊อดนะครับก๊อดนะใส่ว่าก๊อดหน่อย GOD เนาะใช่ป่ะมันน่าจะใช่ใช่ก็ใช่ God God โอเคนะครับอะไรอีกเอาภาษาของวิทยาศาสตร์มาใส่ทีดีไหมคำไหนเนาะจะลงตัวทีนี้
ภาษาวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่น่าผมชอบใช้คำว่าอีเทอร์มากกว่านะครับภาษาวิทยาศาสตร์ผมใช้คำว่าอีเทอร์จะมากกว่าเพราะติดใจอีเทอร์มากไม่ใช่แล้วล่ะในตารางธาตุที่เรียนกันมาจริงๆจังเนี่ยอีเทอร์ก๊าซอีเทอร์เขียนไงไม่รู้เนาะอีเทอร์เนี่ยถูกผมรู้อีเทอร์โอเคหวังว่าคงถูกก๊าซอีเทอร์สมัยที่เรียนหนังสือเนี่ยครูเขาบอกว่าก๊าซอีเทอร์เนี่ยครูบอกว่าเป็นก๊าซเฉื่อยคำว่าเฉื่อยเนี่ยมันแปลว่าไปรวมกับก๊าซอะไรอะไรอะไรก็ได้นั่นเองที่ในตารางธาตุทั้งหมดนะมันรวมอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้คืออีเทอร์นะครับมาถึงวันนี้เมื่อกี้เนี่ยลุงบอกว่าค่าคงที่นะครับถ้าพูดถึงของคำว่าพลังงานถ้าบอกว่าเป็นพลังงานทางฝั่งปรมัตถ์เนี่ยฮะถ้าบอกว่าพลังงานจะเรียกว่าพลังงานจิตนะครับจำเลยครับพลังงานจิตเพราะมีคำว่ากายใจจิตนะพลังงานจิตแล้วจิตก็ต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะจึงจะรู้และเข้าใจเรื่องพลังงานตรงนี้ได้นะครับนะส่วนทางลุงดีนึงครับก็คือพลังงานเหมือนกันแต่เป็นพลังงานบริสุทธิ์นะครับเห็นไหมสำหรับลุงพลังงานเหมือนกันแต่เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าจะมาพูดคำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์มันก็คือก๊าซอีเทอร์ที่เขาว่าแต่ณวันนี้เขาลบออกจากตารางธาตุเป็นที่เรียบร้อยนะอีเทอร์เนี่ยดูไปครับพลังงานที่บริสุทธิ์ก็คือคำว่าปรมัตถ์สัจจะสุญญตาอนัตตาโลกุตระความว่างพระนิพพานพระธรรมพระอรหันต์แล้วก็พระเจ้าเดียวกันผมว่ามันสิ่งเดียวกันนะครับเมื่อเวลาเป็นสิ่งเดียวกันก็ลากมาอย่างนี้นะคือสิ่งเดียวกันพอไหวไหมครับคือสิ่งเดียวกันอย่าลืมนะฮะมวลร้นหมดคือไม่มีแสงไม่มีแสงแสงมีเปล่าวะวะก็มันไม่มีอะไรเนาะมันไม่มีอะไรเนาะครับขสารด้วยไหมครับโอเคครับไม่มีแสงไม่มีสีไม่มีความร้อนเนี่ยใช่ไหมครับแต่มันจะมีนะเพราะว่าพอเราพูดถึงกฎไตรลักษณ์มันจะมีแสงมันจะมีความร้อนแสงเสียงลองพอเวลาผมม้วนกลับไปยังกฎไตรลักษณ์แล้วนะมันจะมีพวกความร้อนแสงเสียง3ตัวนี้เป็นหลักเอาไว้ก่อนนะอีกคำหนึ่งข้อที่10กันแล้วกันนะเมื่อกี้นี่มีพลายกับซิปมันจะตรงกันเอาเป็นว่าถ้ากลุ่มอะไรกลุ่มสาธุครับสาธุเจ็ดคำนะครับความหมายเดียวกันนะครับเจ็ดคำกลุ่มอะมีน
ก็คือชาวมุสลิมนะก็คือพระอัลเลาะห์นะครับอันเดียวกันถ้าเป็นกลุ่มทางด้านชาวคริสต์ก็คือพระเจ้าเดอะก็อดนั่นเองโอเคนะครับก็ขอให้เข้าใจในสิ่งนี้ไว้อีกคำหนึ่งเมื่อกี้มีพรายกระซิบกระซิบใหม่ที่พรายโมกกระสะโมกกระสะเอาไว้ตรงไหนดีเนาะโอเคน่าจะเข้าใจเลยนะครับสอดใส่ไว้10ก็แล้วกันขอย่อยมันตรงนี้ข้อ10 10โมกสะตัวกอไก่หรือเปล่าใช่ครับอ้าวสบรสีโมกกษะอันนี้กลุ่มโอมครับกลุ่มโอมโอ้ยหงโอมนะฮะกลุ่มโอมนี่ก็คือจะเรียกว่าโมกษะจะหมายความมันเดียวกันนะครับเพราะว่าทั้งหมดมีทั้งหมด90ข้อความหมายเดียวกันเป๊ะแต่ลุงใช้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์นะครับปัดไปยังทางด้านวิทยาศาสตร์นิดนึงก็คือเรื่องของอีเทอร์แล้วยังมีอีกวิทยาศาสตร์นาทีนี้เขาจะใช้เรียกกันว่าดาร์กเอนเนอร์จีนะครับเป็นดาร์กเอนเนอร์จีสักหน่อยนึงดาร์กเอนเนอร์จีดีเออาร์เคE N energy โอเคครับถูกป่ะไม่รู้อ่ะของถูกอ่ะนะครับ dark energy เห็นไหมนี่คือกลุ่มวิทยาศาสตร์เรียกว่า dark energy เขาเห็นเป็น dark เขาเห็นเป็นดำนะวิทยาศาสตร์เขาจะเห็นเป็นดำนะครับแต่จิตศาสตร์มันจะเห็นเป็นใสนะครับเพราะฝั่งนี้สิ่งนี้มันจะรู้ได้โดยจิตนะครับต้องไม่ทราบต้องได้โดยจิตอันนี้ก็พระเจ้าคือจิตพระเจ้าไงเนี่ยมันมีคำว่าจิตพระเจ้านะกลุ่มพระเจ้าพูดถึงจิตพระเจ้านะจิตพระเจ้าแต่ทางด้านกลุ่มพระล้อนี่ไม่ทราบว่าจะเรียกจิตหรือเปล่าไม่ทราบตัวนั้นคำความหมายนะลุงก็ไม่สามารถทราบได้ไอ้ตัวนั้นนะครับรู้แต่ภาษาที่มาใช้กันโดยรวมแล้วจิตถ้าเป็นจิตก็คือจิตบริสุทธิ์นะครับจึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ไม่งั้นไม่มีทางรู้ได้เลยนะจิตก็คือจิตบริสุทธิ์เห็นไหมถ้าเป็นจิตก็คือจิตบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับจึงจะรู้ได้จบไหมครับจึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ถ้าไม่บริสุทธิ์จะจบข่าวเลยครับไม่มีทางจะรู้ได้เพราะฉะนั้นศาสตร์ด้านจิตจึงเป็นศาสตร์ที่เหนือกว่าทุกๆศาสตร์ครับโอเคนะทั้งหมดนี่ถือว่า nothing ไม่มีอะไรเลยขออนุญาตสุภาพหน่อยไม่มีหาอะไรเลยทั้งกระดานเนี่ยคำพูดกันเลยคือไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรไม่ใช่อะไรไม่คืออะไรเนี่ยทั้งหมดจึงเรียกว่าค่าคงที่เมื่อกี้ลุงใส่ไว้ตรงไหนค่าคงที่เมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมค่าคงที่เอาค่าคงที่ก็ได้ค่าคงที่นี่คือค่าคงที่นะค่าคงที่ที่เป็นของจริงแท้ไม่เพิ่มขึ้นไม่ทำไมคงที่เพราะว่ามันไม่เพิ่มขึ้นมันไม่ลดลงทำลายไม่ได้ไม่มีอะไรไปทำลายได้เลยจะใช้ปรมาอาวุธนิวเคลียร์ระเบิดปรมาณูนะฮะทำด้วยไฮโดรเจนเนี่ยสักกี่แสนล้านตันก็ทำลายไม่ได้นะครับคงที่ไม่มีทางทำได้แต่เขายิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะครับโอเคนะเมื่อเข้าใจตรงนี้เรียบร้อยแล้วลุงก็จะลบกระดานแล้วจ้าแล้วปัดไปหากฎพระไตรลักษณ์นั่นนะ
อธิบายมันจะอธิบายถึงคำว่าบิ๊กแบงต่อนะครับอย่าลืมนะสิ่งไม่ได้มีไปแล้วนะหรือว่าพระนิพพานโลกุตตรธรรมมันมีอยู่แล้วนะสิ่งนี้มีอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้มันจะเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาอยู่ๆมันก็พรวดเลยอยู่ๆก็พรวดเลย3 in 1เลยโป๊ะชั่ว3 in 1เอามาตั้งกระดานให้ภาพก่อนอยู่ๆก็เกิดสิ่งที่พุ่นเนี่ยโป๊ะขึ้นมาโอเคไหมเนี่ย3 in 1สิ่งนั้นจะเรียกโดยภาษานะครับคือลากภาษาไว้ก่อนขยายจุดนิดนึงให้มันใหญ่ให้มองเห็นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าลุงรู้คนเดียวท่านอยู่หน้าจอก็ต้องรู้ด้วยใช่ไหมครับไอ้ตรงนี้แหละถ้าเป็นภาษาพุทธศาสตร์จะเรียกว่ากฎพระไตรลักษณ์มีคำว่าทุกขังอนิจจังแล้วก็อนัตตาเห็นไหมเมื่อกี้มีคำว่าอนัตตาอยู่แผ่นกระดาษอยู่นะเมื่อกี้เนี่ยนะครับหลงไหมครับอันนี้จำกันมาตลอดครับจำกันมาตลอดโอ้โหเมื่อกี้เนี่ยลืมใส่คำว่านิจังตัวนึงเมื่อกี้นิจังคือของเที่ยงของเที่ยงของแท้ไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำอะไรไม่ได้เพื่อให้เข้าใจกันง่ายถ้าจะโยงไปยังวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์คืออนุภาคเห็นไหมจะโยงไปทางวิทยาศาสตร์นะครับไอ้ตัวนี้คือมี3คําใส่สัญลักษณ์เลยดีไหมอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยครับคืออนุภาคเดียวกันเป๊ะเนี่ยทรีอินวันเหมือนกันอันนี้เหมือนกันจดเข้าไป1จุด1กดเข้าไป1จุดเหมือนกันมันเป็นทรีอินวันแล้วทรีอินวันตรงนี้นะฮะตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยความหมายเดียวกันเลยครับอดีตปัจจุบันอนาคตอยู่ที่เดียวกันอดีตปัจจุบันอนาคตอยู่ที่เดียวกันเห็นไหมครับพอได้นะเอามาแปลงให้มันเป็นลูกปิงปอง3ลูกซะลูกที่1ทุกขังมันจะมองเห็นนะครับแล้วมันจะมองเห็นพลังงานประสิทธิ์อยู่ตรงไหนเองนะครับมันจะมองเห็นตรงนี้ทุกขังลูกฟุตบอล1ลูกอันนี้จังลูกที่สองอนัตตามันอยู่อย่างเงี้ยลักษณะเดียวกันสามตัวสังเกตไหมครับว่าตรงกลางเนี่ยมันจะมีความว่างอยู่เพราะเนี่ยตรงเนี่ยตรงกลางเนี่ยเห็นไหมตรงกลางอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตรงกลางขยายให้ดูเนี่ยเห็นไหมเห็นชัดไหมครับถ้าเป็นลูกปิงปองลูกฟุตบอลจะมาหรือเขียนวงกลมตรงกลางไอ้ตรงกลางตรงนี้แหละดูให้ดีนะครับคือพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยเห็นไหมมันอยู่ตรงกลางของสามสิ่งพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ลุงพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยครับตรงกลางเนี่ยครับนะคือ PE คือมันมาสุดทีนี้มันจะโยงเข้าไปยังตรงนี้ด้วยโป๊ะโป๊ะโป๊ะเห็นไหมพลังงานมาสุดเนี่ยนะมันจะถึงกันเห็นไหมมันจะถึงกัน
แล้วมันจะถึงกันเห็นไหมครับจะเป็นลักษณะนี้เลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเรียกคำว่าอิเล็กตรอนเห็นไหมจะเรียกคำว่าโปรตอนจะเรียกคำว่านิวตรอนมันก็มีพลังงานบริสุทธิ์จะเรียกผ่านภาษาทุกขังอนิจจังอนัตตาเหมือนกันจะเรียกว่าอดีตปัจจุบันอนาคตเหมือนกันเป๊ะความหมายเหมือนกันสิ้นเพราะฉะนั้นทั้งหมดนั้นอยู่ที่ PE มันเท่ากับค่าคงที่ที่ว่าเนี่ยนี่แหละที่บอกว่าไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำร้ายไม่ได้นี่แหละค่าคงที่โอเคไหมครับหวังว่าคงจะตามทันแล้วเอาล่ะกลับมาถึงเอาตัวนี้เข้ามาย่อขยายทีนึงเพราะว่าผมเริ่มต้นคำว่าพุทธศาสตร์ก็คือกฎพระไตรลักษณ์คำว่าบิ๊กแบงนะครับทีนี้กลับมาหาบิ๊กแบงนะลบไปทีนึงกลับมาหาบิ๊กแบงคำว่าบิ๊กแบงบิ๊กแบงพูดกันมาเยอะหลังๆนี่เยอะมากนะครับทฤษฎีบิ๊กแบงทฤษฎีดวงดาวทฤษฎีไอ้พวกจักรวาลวิทยาพวกอะไรต่างๆพวกกาแล็กซีโอ้ยเยอะแยะมากมายนะฮะบางทีลุงฟังไปแล้วโอ้ยสงสารคนฟังเหมือนกันก็ฟังแล้วเพลินเนาะสงสารเพราะไม่จับจุดยังไงไปมาแล้วก็คนบรรยายก็เอาแต่เขาว่าทีเนี้ยเขาว่านักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์อ้างแต่นักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์แขนงนักการันนักวิทยาศาสตร์ถามจริงเถอะนักวิทยาศาสตร์คือมนุษย์ไหมเนี่ยเรื่องที่ลุงเราพูดในเรื่องของมนุษย์นะให้รู้ไว้เรื่องธรรมชาติมนุษย์เนี่ยที่พูดโทษเนี่ยในกระดานเมื่อกี้เนี่ยเรื่องมนุษย์นะที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยโอเคไหมต้องให้มันชัดๆเรื่องนี้เอาล่ะกลับมาถึงกฎของพระไตรลักษณ์อย่าลืมนะคำว่าอนัตตามันมีอยู่ก่อนแล้วนะครับเพราะว่าจะยังใช้ภาษาเดิมอยู่โครงสร้างเดิมอยู่นะครับอนัตตาถ้าจะให้เปลี่ยนให้ง่ายๆมันเพื่อความเข้าใจนะครับเพราะผมจะรู้ว่าเวลามันเป็นวงกลมมันจะเข้าใจยากทุกขังอนิจจังอนัตตามันจะเป็นอย่างนี้มันจะเข้าใจยากอย่างเงี้ยมันจะเข้าใจยากแต่ถ้าเปลี่ยนโครงสร้างซะเอามาเป็นแบบซะอย่าลืมนะเมื่อกี้เนี่ยคำว่าอนัตตามันก็อันเดียวกันกับคำว่านิจจังนะอย่าลืมเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้รู้สึกจะลืมเขียนไว้นิจจังนะครับนิจจังแปลว่าเที่ยงก็แปลว่าเที่ยงคือเที่ยงคือคงที่นั่นเองครับก็คือค่าคงที่นั่นเองครับก่อนนิจจังมันเที่ยงเนาะไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำอะไรไม่ได้ความหมายเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นจะเปลี่ยนจากอนัตตามาเป็นนิจจังซะนะครับงั้นเปลี่ยนวงใหม่นะครับแล้วมันจะเข้าใจได้เพราะว่าทุกครั้งอนิจจังอนัตตาเนี่ยโอ้ยฟังกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วมันไม่เคยมองเห็นความจริงสักทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราพูดผ่านวงกลมเหมือนกันแต่มันก็ต้องลากเส้นอย่างเงี้ยเมื่อกี้วงกลมมีจุดศูนย์กลางเห็นไหมครับจุดศูนย์กลางของวงกลมใช่ไหมครับเมื่อกี้เนี่ยมันมีจุดศูนย์กลางอยู่เห็นไหมครับก็ลากเป็นนิสัยกันอย่างเงี้ยใช่นะอันนี้ก็เป็นพิเศษงั้นเอาจุดศูนย์กลางมาพูดกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เรียกว่านิจจังใช่ไหมแปลว่าเที่ยงนะครับเพราะฉะนั้นทุกขังก็อยู่ตรงนี้ทีนี้เราวงกลมทุกขังทุกขังฝั่งนี้ก็จะเป็นอนิจจังนี่ครับนะครับอนิจจังต้องภาพนี้ฮะจึงจะเข้าใจได้ครับนิจจังอันเดียวกับคำว่าอนัตตาเห็นไหมถ้าหากว่าเป็นวงกลมตรงนี้ตรงนี้คืออนัตตาเนี่ยนี่คืออนัตตาเอามันจังๆเลยเนี่ยศูนย์กลางตัวนี้เรียกว่าอนัตตาเป๊ะเลยครับใส่สีดำให้มันต่างกันเฉยๆแล้วครับให้มันต่างกันนี่อนัตจังนะครับนิจจังนิจจังหรืออนัตตานิจจังมันอยู่ตรงกลางนี่เห็นไหม
สัญลักษณ์ตรงให้มันต่างจากเห็นไหมนี่แหละครับทีนี้ถ้าบอกว่าบิ๊กแบงเนี่ยครับโอเคนะพอเวลาจับรวมปุ๊บพูดอยู่คำเดียวคือทุกขังทุกขังมันแปลว่าเงี้ยมันทำงานเงี้ยทุกขังฟังให้ดีนะอยู่ๆก็เกิดตรงนี้ขึ้นมาที่บอกว่าบิ๊กแบงมันมีคำว่า before big bang ด้วยนะแต่ลุงยังไม่ต้องพูดถึงว่า before big bang ครับเพราะ before big bang มันอีกเฟสหนึ่งต่างหากก่อนที่มันจะเกิด big bang เนี่ยอันนี้มันเป็นทฤษฎีของลุงงอกหรือว่ามันเป็นกฎของลุงงอกซึ่งมีสมการเอาวันข้างหน้าจะเปิดเผยตรงนี้นะวันนี้ยังเปิดเผยไม่ได้หรอกครับเพราะผมจะรู้ว่าถ้าเปิดเผยไปปุ๊บเนี่ยไม่มีใครรับได้หรอกก่อนจะเปิดเผยตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บลุงต้องอธิบายการรวมแรงทั้ง4ให้ออกมาได้ซะก่อนครับแรงสิวก็มีแรงเขาว่าแรงโน้มถ่วงอันนี้เขาว่าแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนนี่อันนี้ทั้ง4อันนี้คือเขาว่าส่วนลุงว่ามันเป็นอีกอันหนึ่งนะเพราะนั้นต้องแบ่งเขาแบ่งเราฮะมันจึงจะมองออกเนี่ยเขาว่าเช่นนั้นแต่เราว่าเช่นนี้เพราะเราเชื่อเขามันมาเยอะแล้วครับเชื่อเขาคือคนเกิดก่อนเนาะทั่วไปก็บอกนักวิทยาศาสตร์เราเชื่อเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เชื่อกันมากต่อมากแล้วมาถึงกับคำว่าถึงเรากันบ้างมันถึงยุคของเราเราคือใครมันถึงยุคคำว่าเรานะครับคำว่าเราแปลว่าท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนนะครับกับลุงที่อยู่ในจอเพียงคนเดียวนะครับคำว่าเราขอให้ตีความนี้ให้ได้ใช้เส้นนี้ในการคุยกันนะครับใช้เส้นอื่นไม่ได้คุณผมไม่ได้โอเคไหมต้องใช้คำว่าเราถ้าหากว่าเรานั่งอยู่ที่เก้าอี้ตัวเดียวกันจุดเดียวกันหันหน้าไปทางเดียวกันจะเข้าใจกันง่ายมันยากตรงที่ผมหันหน้าใส่ท่านหันหน้าใส่ผมมันจะตรงข้ามเรื่องของความรู้สึกมันยากตรงนี้ครับมนุษย์จะยากตรงนี้ที่ไม่เข้าใจกันถ้าหากว่าเป็นฝั่งการปกครองการเมืองค้านกับรัฐบาลมันไม่มีทางไปกันได้หรอกบอกให้ทราบไว้นะคำค้านเพื่ออะไรแมวเราไม่ไปทางด้านนั้นพูด3คำก็จบแล้วของแค่นี้มันก็จะกดใจรักอยู่ในข้ามได้จริงๆที่ว่านะอย่าไปเอามาใช้อะไรต่างๆมันก็ปัดไปยังกดใจรักได้หมดทุกเรื่องนะครับเอาละพอเวลาได้คำแล้วนะครับคำว่าทุกขังแปลว่าร้อนรนทนไม่ได้นั่นเองครับแปลว่าร้อนรนทนไม่ได้เพราะฉะนั้นในนี้ครุกันเรียบหมดเรียบร้อยแล้วมันอยู่ในสภาพสภาวะที่เรียกว่าทุกขังความทุกข์โดนขังทุกขังก็คือตัวเนี้ยจับมาใส่ตรงนี้หมายทราบมันยึดจะเข้าใจมันไม่มีทางเข้าใจได้เลยนะครับทุกคนเหมือนหม้อต้มใหญ่แล้วทีเนี้ยมันเหมือนเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แล้วครับทีเนี้ยเห็นไหมอันนี้ลบให้หมดซะเนี่ยมันโดนขังเดียวนะครับเดียวนะครับมันเกิดคำว่าสิ่งหนึ่งขึ้นมาโป๊ะอยู่ท่ามกลางความว่างนะครับเมื่อกี้ผมเริ่มต้นจากจุดเล็กๆนะครับจุดเดียวนะครับเมื่อกี้เนี่ยเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นจากจุดเดียวโป๊ะแล้วมันก็ขยายไปใหญ่เงี้ยพอได้ไหมครับมันก็เป็นวงกลมได้มันอยู่ๆมันก็เกิดอยู่ในท่ามกลางความว่างนี่คือความว่างมันมีอยู่แล้วปรมัตถ์มีอยู่แล้ว
แทนค่าโดยแผ่นกระดานใช่เมื่อกี้เนี่ยตัวนี้เรื่องนี้คือหม้อต้มใหญ่ไอ้ตรงนี้ที่บอกว่าทุกขังนะครับมันร้อนฮะมันร้อนทนร้อนรนทนไม่ได้อย่าคิดมากนึกซะว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะร้อนขนาดไหนหนึ่งดวงเนี่ยครับมันไปอยู่กองกันนี่ทั้งหมดมันมีแสนโกดดวงอาทิตย์กันแล้วกันอยู่ในที่เดียวกันฟังให้ดีนะฮะทุกขังมันจะระเบิดนะมันจะเป็นบิ๊กแบงในระหว่างที่มันทุกขังมันมีความถี่สูงมากความถี่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีใครสามารถไปวัดความถี่หรือว่าความเร็วตรงนั้นได้ความจริงในดวงอาทิตย์ก็ไม่มีใครสามารถที่วัดความถี่ความเร็วของการเกิดดับได้ไม่มีทางทำได้เลยมีแต่อนุมานนะครับเช่น ในดวงอาทิตย์ดวงนี้ครับที่มีความดวงอาทิตย์ดวงนี้เวลานี่มันอยู่ในภาวะทุกขังอยู่นะครับอย่าลืมเหมือนกันอะไรเกิดขึ้นมาเป็นตัวตนดวงอาทิตย์มันก็มีคำว่าทุกขังของมันเองโอเคไหมครับโลกใบนี้ทั้งใบก็ทุกขังของมันเองเราเหมือนกันนั่งอยู่ตรงนี้ก็มีภาวะทุกขังอยู่เห็นไหมคำว่าทุกขังนี่มันมาตั้งแต่นู่นก่อนที่มันจะเป็นบิ๊กแบงเลยครับมันมาตั้งแต่ตรงนั้นเห็นไหมครับนั้นพระพุทธเจ้าแน่มากนะครับแต่ณวันนั้นไม่มีใครอธิบายณวันนี้ลุงอธิบายตรงนี้คำว่ากฎพระไตรลักษณ์เห็นไหมครับเพราะมันเข้ากันได้กับวิทยาศาสตร์ไม่ใช่หรือครับนะทุกขังมันร้อนรนทนไม่ได้มันก็แตกเปรี้ยงออกไปเป็นอนิจจังนึกออกไหมครับนึกภาพนะร้อนรนทนไม่ได้แตกเปรี้ยงเป็นอนิจจังโอเคไหมเห็นไหมอนัตตามีอยู่แล้วเห็นไหมครับเห็นไหมอนัตตามันคงที่อยู่แล้วดิฉันจะให้ทำช้าๆมือช้าสโลโมชันผมจะพูดผ่านภาษาวิทยาศาสตร์นะครับฟิวชั่นนี่ภาษาวิทยาศาสตร์นะครับฟิวชั่นก็คือปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่มันเกิดในดวงอาทิตย์Big Bang เหมือนกันมันเป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์เหมือนกันทุกประการมันจะมีภาวะนึงเขาเรียกว่าอันตรกิริยาครับนี่อันตรกิริยาเป็นอย่างนี้พอเข้าไปปุ๊บแทนที่มันจะอยู่นิ่งมันก็เท่าแล้วก็ออกนี่ครับนั่นนะฮะมันอันตรกิริยามันจะเป็นภาวะนั้นมันเหมือนกับแผ่นกระดาน2แผ่นเช่นว่าฝ่ามือปะทะกันแล้วก็ออกกระเด็นออกนี่อันตรกิริยานะฟิวชั่นเมื่อเวลามันขยำเงี้ยมเราเร็วขึ้นภาษาพุทธศาสนาเรียกว่าทุกขังเห็นไหมครับเห็นไหมทุกขังร้อนรนทนไม่ได้มันก็แตกเปรี้ยงเป็นและเป็นอนิจจังนั่นเองครับอนิจจังวัฏสังขาราแน่นอนครับต้องหมดไปนะครับเห็นไหมต้องหมดไปเห็นไหมมันที่นี่เมื่อแตกปุ๊บมันก็คือเข้าสู่ความว่างเหมือนเดิมนะครับเพราะความว่างมันมีอยู่แล้วโอเคไหมครับไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นตามลูกศรที่ว่านี่คือเป็นภาวะของคำว่าอนิจจังโดยสมบูรณ์อนิจจังเปลี่ยนไปเป็นอะไรเอ่ยนี่อนิจจังนะครับอันนี้ผมไม่ลบลูกศรเฉยๆนะไม่ลบลูกศรเพราะว่าต้องการให้มันคาไว้เพื่อที่จะเป็นอะไรต่อนะครับอนิจจังคืออะไรตัวนี้ก็เรียกมันว่ากาแล็กซี่กาแล็กแล็กเขียนไงซี่เห็นไหมฮะกาแล็กซี่ทางช้างเผือกช้างแมวเห็นไหมกาแล็กซี่อันนี้ก็กาแล็กซี่เหมือนกันมันออกไปตั้งเยอะกาแล็กซี่ออกไปตั้งเยอะกาแล็กซี่ออกไปตั้งเยอะกาแล็กซี่หนึ่งในกาแล็กซี่ที่ว่านั้นคือกาแล็กซี่ทางช้างเผือกที่อะไรที่มนุษย์โลกรู้จักกันดีเพราะจากนักวิทยาศาสตร์
ขาพูดถึงว่ากาแล็กซี่ทางช้างเผือกนะพอเวลามันเป็นกาแล็กซี่ทางช้างเผือกปุ๊บเอาละกาแล็กซี่ทางช้างเผือกนะถ้าเขียนภาพเป็นบิ๊กแบงมันจะออกเป็นรูปนี้ทีนี้บิ๊กแบงนะครับมันออกเป็นเราพูดถึงกาแล็กซี่เดียวนี่คือตรงนี้ที่บอกว่าทุกขังเนี่ยครับเห็นไหมครับที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยทุกขังร้อนรนทนไม่ได้เมื่อกี้เนี่ยครับนี่ถูกไหมครับอย่าหลงทางนะเนี่ยทุกขังแต่เปรี้ยงปุ๊บมันก็เป็นกาแล็กซี่กาแล็กซี่ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยทำงี้ก็แล้วกันกาแล็กซี่มันจะเป็นยังไงก็ช่างมันจากกาแล็กซี่ปุ๊บก็มาเป็นดวงอาทิตย์ดวงนี้ทีนี้แล้วก็ต่อมาเป็นโลกของเราแล้วฮะโลกของเราแล้วก็มาเป็นเราคือโลกคือเราเห็นไหมครับต่อยตัวนี้มองทำไม่แค่เป็นโลกเนี่ยเพราะเราคือใครตรงนี้สำคัญจะต้องรู้เราคือใครต้องรู้ว่าเราคือใครต้องรู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองทั้งหมดจึงจะรู้เรื่องราวทั้งหมดได้ครับผมหมดอัตตาตัวตนจึงจะรู้เรื่องราวทั้งหมดได้นี่แหละคือวิชาจิตศาสตร์ครับจิตศาสตร์มีวิชาจิตศาสตร์เท่านั้นจิตศาสตร์นั้นจิตศาสตร์จะรู้ได้จิตศาสตร์เก่งในศาสตร์เขียนศาสตร์ตัวเองเป็นๆเลยใช่มั้ยศาสตร์ตัวอะไรตัวต่อเต่าอ่ะครับนะสอเสือก่อนสอเสือต่อเต่ารอเรือกันโอเคจิตศาสตร์แหมดูสิพอๆกับไอ้สไตล์เอาเข้าเค้าเรียกปลาใหญ่ตายน้ำตื้นพอๆกันเขียนมาแล้วก็ต้องแล้วเข้าจริงจะเขียนไม่ถูกใช่ไหมฮะเป็นจิตศาสตร์นี่คือเรื่องจิตล้วนๆครับเพราะนั้นไม่มีความเร็วใดๆที่จะเร็วเท่ากับแสงและหรือเกินกว่าแสงมีจิตอย่างเดียวฮะจะเร็วเกินกว่าแสงเพราะว่าจิตนี่มันจะจุดดับที่นี่กับจุดเกิดที่นี่จุดเดียวกันใช่ไหมดูสิครับจุดดับจุดเกิดเพราะมันไม่มีมันเร็วมากเป็นหนึ่งเดียวกันอะจุดเกิดจุดดับคือจุดเดียวกันก็คือหมายความตรงนี้ครับยากครับตรงนี้จะเข้าใจยากอย่าเลยฮะท่านอย่าเข้าใจเลยครับมันไม่ได้หรอกนะเพราะว่าอย่าเข้าใจมันเลยตรงนั้นครับเพราะว่ามันคงไม่ได้หรอกเพราะยังไงก็ไม่ได้ยังไงก็ไม่เข้าใจตรงนี้มันถูกภาพบังคับรู้แต่ภาษาก็พอนะครับจุดเกิดจุดดับคือจุดเดียวกันมาแปลงภาษาก็ได้แอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นก็คือจุดเดียวกันใช่มั้ยหรืออิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนคือจุดเดียวกันก็ว่าได้กับอนุภาคนะครับทุกขังอนิจจังอนัตตาคือจุดเดียวกันก็ได้นะครับกายใจจิตคือจุดเดียวกันก็ได้นะครับเห็นมั้ยครับมันจะได้หมดมันจะไปได้หมดถ้าจะพาไปนะแต่เอาเถอะคร่าวๆแค่นี้น่าจะพอบิ๊กแบงมันแตกมาเนี่ยกดปัตตานะพอไหวไหมครับทีนี้กลับมาอีกอันหนึ่งหวังว่าคงจะเข้าใจพวกนี้มันเลอะตาแล้วก็ลบไปซะแล้วก็พูดแค่กาแล็กซี่เดียวเนี่ยที่บิ๊กแบงที่รู้จักมันดีบิ๊กแบงเนี่ยมาก็มาอย่างเงี้ยอย่าลืมกาแล็กซี่นี่คือดวงอาทิตย์นี่คือโลกเนี่ยมานี่คือเราทั้งหมดนี่จะรู้ได้ผ่านโดยจิตศาสตร์จิตต้องบริสุทธิ์เนี่ยมาเมื่อกี้ตอนต้นก็บอกว่าจิตบริสุทธิ์เท่านั้นจะรู้ได้เรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์เป็นปรมัตถ์ก่อนดีสุญญตาอนัตตาพระนิพพานต้องจิตบริสุทธิ์เท่านั้นจะรู้ตรงนั้นได้นะโอเคนะครับเพราะนั้นท่านมีกายใจจิตแปลว่าทุกคนทุกท่านจะมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้กับสิ่งเหล่านี้จบนะฮะทีนี้เมื่อเวลาลุงขออนุญาตครับรู้ก่อนแล้วกันก็มาเล่าให้ฟังตรงนี้แต่ผิดขอรับผิดผู้เดียวเด้อโอเคไหมถ้ามันจะผิด
มันผิดแน่ๆแล้วมันผิดจากเขาไงจากเขาว่ามันผิดจากเขาว่าอยู่ยังข้ามแหละเพราะเขาว่าเขาว่ามามากมานานมากจนถ้ามันซึมซับกับมนุษย์ทั้งโลกแล้วไอ้เรื่องของวิทยาศาสตร์ไอ้ดาราจักรดาราศาสตร์นี่คือเขาว่าผิดจากเขาว่าแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผิดจากสิ่งนั้นก็ขอได้ผลเดียวผู้เดียวเห็นไหมครับ ดีไหมลุงไม่ขึ้นอยู่กับใครอยู่แล้วนะเอาภาษาเขามึงพูดกันนิดหน่อยก็พอแล้วอ้างถึงก็พอแล้วทีนี้อ้างถึงเราคือเรื่องกายใจจิตไหมมันถึงเรายอมรับไปครับว่ามีกายใจจิตงั้นถ้ายอมรับก็นี่คือบ้านเราดอนทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอธิบายความเรื่องพวกนี้ในที่สุดก็มาหาเรื่องของเรานะเรากับโลกโลกคือเราเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกสมองคือส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองคือส่วนย่อของจักรวาลใช่ไหมสมองจิตจะสถิตที่สมองเพราะฉะนั้นเรื่องจิตสมองเราเนี่ยลุงเป็นคนที่พูดว่าเซลล์สมองหนึ่งเซลล์จะเท่ากับดวงอาทิตย์หนึ่งดวงดวงอาทิตย์หนึ่งดวงก็คือหนึ่งจักรวาลดูสิครับนี่ภาษาลุงเซลล์สมองหนึ่งเซลล์นั่นครับคือหนึ่งจักรวาลอยู่ในหัวสมองเราเนี่ยครับดูสิครับดูสิครับมันจะบันทึกดาต้าเบสขนาดไหนมันโอ้โหโคตระซูเปอร์ซูเปอร์ซูเปอร์อะไรวะเนี่ย data base นะหรือโคตระซูเปอร์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 และซูเปอร์ของเซิร์ฟเวอร์สมองเราเนี่ยครับ ครับครับที่เขาว่านะที่เขาว่างั้นกลับมานะครับเราว่ามันถึงยุคคำว่าเราแล้วครับนะเขาว่ามาหมดเขาว่าเอาไม่อยู่แล้วครับนะทางด้านสุขภาพไวรัสโคโรนาเอาไม่อยู่แล้วคือเขาว่ายอมไหมครับคำนี้นะไวรัสโคโรนาเนี่ยมาถึงวันนี้นักวิทยาศาสตร์จะเก่งเพียงใดนะนะวิทยาศาสตร์การแพทย์จะเก่งเพียงใดโอเคไหมครับนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ไม่รู้ถอยหลังไปหาแพทย์คนแรกของโลกใครรู้ไหมหมอบัตเล่ใช่ไหมไม่เกี่ยวเอานายแพทย์หรือนางแพทย์หรือนางสาวแพทย์คนแรกของโลกคือใครลุงไม่เกี่ยวนะลุงไม่ได้ไปทางด้านนั้นนะดูง่ายๆคือมนุษย์คนหนึ่งจบไหมครับเราใช้หมอมนุษย์คนหนึ่งเถียงไหมครับไม่ต้องเถียงกับว่านายแพทย์นางแพทย์เด้อนะมันเรื่องมนุษย์ทั้งหมดครับถ้าเรารู้เข้าใจตัวมนุษย์ตัวเรายืนยันว่าจะรู้เรื่องอะไรทั้งหมดในโลกนี้ในจักรวาลนี้และในแสนกว่าจักรวาลที่เขาว่าที่ลุงกำลังพูดนี้ลุงพูดในฐานะของลุงออกคือใครหนึ่งลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กับบ้านหัวใจเกิดไหนไม่เกิดเกิดกลางทุ่งนาขณะแม่ดำนาแอดีไม่ถูกควายเหยียบตายตั้งแต่วันนั้นสองลุงออกคือสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาบอกรู้จึงมาเล่าให้ฟังมีแล้วจึงมาให้สองมือเปล่ารักษามนุษย์มีแล้วจึงนำมาให้สองมือเปล่ามีอะไรมีพลังงานบริสุทธิ์ครับจบนะนี่นะครับณวันนี้มาถึงจุดนี้แล้วครับขอบคุณไวรัสโคโรนาก่อนจะจากกันตรงนี้ผมจะบอก before big bang ตรงไหนแบ่งครึ่งนึงนะครึ่งวงกลมเห็นไหมครับขีดเส้นตรงเห็นไหมฝั่งนี้เรียกว่า beforeBefore เขียนไง Before Big Bang O F O R โอเคนั่นๆตัว R เขียนเงี้ยเลยโอ้ลุงนี่ก็เกินไปละเขียนยังจะไม่ถูกเลยไปประมาณเอานะ
บิ๊กแบงก็แล้วกันง่ายดีบีเฟอร์เนี่ยฝั่งนี้คือฝั่งบิ๊กบีเฟอร์จะเห็นได้ว่าพอเราลดปุ๊บมันก็เป็นนัตติ้งเหมือนกันนะครับบีเฟอร์ไม่มีคือไม่มีอะไรนี่นะครับฝั่งนี้คือไม่มีอะไรเลยครับอย่างเงี้ยนี่นะคือฝั่งบีเฟอร์บิ๊กแบงครับ อันนี้ก็ใส่ลูกไข่ปลาซะเนี่ยเงี้ยมันนี่จะดูออกไม่งั้นมันจะดูไม่ออกนี่แหละครับที่บอกว่า before big bang โอเคนะก็คือตรงนี้พอไหวไหมครับก่อนที่มันจะแตกนั่นเองนะก่อนที่มันจะเกิดสภาวะทุกขังก่อนที่มันจะกลายเป็นอนิจจังเห็นยัง before ตรงนี้มีสมการนะครับมีสูตรนะฮะยังไม่เปิดเผยสูตรนะครับเป็นกฎนะฮะยังไม่เปิดเผยกฎเป็นไปได้คร่าวๆก็แล้วกันนะเอลมี่รอนะครับคร่าวๆเอลมี่รอนี่คร่าวๆตรงนี้จะกลายเป็นเอลมี่รอนะครับไอ้ before big bang ต่อไปวันหนึ่งข้างหน้านะแต่ผมจะต้องคือต้องเขียนหนังสือแหละนะเขียนหนังสือก็รวมอะไรทั้ง4ไว้ก่อนแต่มันคำนวณไม่ได้หรอกครับยังไงคำนวณไม่ได้ไอ้ที่คำนวณตัวเนี้ยเป็นตั้งค่าสมมุติทั้งหมดนะครับตัวเลขคือค่าสมมุติทั้งสิ้นนะฮะวิชาคณิตศาสตร์คือวิชาสมมุตินะจำด้วยครับนะวิชาคณิตศาสตร์คือวิชาสมมุตินะอย่าลืมวิทยาศาสตร์ก็คือเรื่องสมมุติทั้งหมดนะครับสมมุติสัจจะแต่สิ่งที่ลุงพูดถึงมาทั้งหมดเนี่ยโอ้โหมันเป็นปรมัตถสัจจะเท่านั้นนะเห็นไหมเป็นปรมัตถสัจจะมันต่างกันนะครับต่างกันนะปรมัตถ์จะรู้เรื่องสมมุติแน่ๆแต่สมมุติไม่มีทางจะมารู้เรื่องปรมัตถ์ไม่มีทางรู้ได้เลยครับมันเหมือนกับถูกปิดนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ครับผมยอมรับว่าท่านเก่งเรื่องของตัวสมมุตินะครับเพราะผมก็ใช้สิ่งสมมติดำเนินชีวิตอยู่เหมือนกันมือถือมือถอยคือสิ่งสมมตินะครับอย่าลืมอันนี้สมมติหมดนะครับรถยนต์ทุกคันคือสิ่งสมมติหมดนะเครื่องบินเหมือนสิ่งสมมติทั้งหมดนะเครื่องผ่อนแรงทั้งหมดไม่รู้เป็นรูปจับต้องได้เป็นสิ่งสมมติหมดนะปรมัตถ์จับต้องไม่ได้ครับมันเพียวนะฮะแน่นอนครับตัวนี้ต้องรู้ได้โดยคำว่าเพียว wisdom เท่านั้นเองครับปัญญาต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวนะครับจึงจะใช้ได้นะครับถ้าหากว่าวิสดอมไม่เพียวไม่มีทางเลยนะครับเอาภาษาสุดท้ายก็แล้วกันเพียววิสดอมเขียนไงมันเพียว U R E โอ้เห็นไหมหลุดทุกทีเลยลุงเขียนไม่เคยได้ดีสักทีนึงเพียววิสดอมวิสดอมปนกันอยู่ตรงนี้ครับโอเคไหมง่ายดีเรื่องนี้เรื่องเพียววิสดอมหรือเพียวจิตนั่นเองครับผมหรือเพียวสปิริตชัดไหมครับเพียวสปิริตเพียวจิตเพียววิสดอมพอไหมครับสามคำนี้เพียวจิตก็คือภาษาไทยนะครับนะเพียววิสดอมก็มนุษย์ทั้งโลกจะน่าจะรู้กันแต่ถ้าหากว่าเพียวสปิริตก็กลุ่มที่สนใจใฝ่รู้ตัวเองในเรื่องของ body mind and spirit นั่นเองนะมันจะมีมนุษย์กลุ่มที่สนใจ body mind and spirit นะแล้วกลุ่มที่ไม่สนใจสิ่งนี้มีประมาณสัก 80-90% ของโลกใบนี้นะครับเพราะว่าเขาจะไปเรื่องของวัตถุไปเรื่องสสารวัตถุหมดไปหลงไหลคลั่งไคล้อยู่กับวัตถุทั้งหมดมีประมาณ 10% ครับกลุ่มนี้ที่สนใจใฝ่รู้เรื่องของ body mind and spirit นะครับในโลกนี้
มีประมาณ 10% เท่านั้นนะครับงั้นขอให้ท่านเป็นหนึ่งใน 10% นะมนุษย์โลกนี้มีประมาณสัก 8,000 ล้านคนนะครับจะรู้ประสิทธิ์ไม่เกิน 10% แน่นอนนะฮะทีนี้ไอ้ 10% ที่มาพยายามจะรู้กับสิ่งเหล่านี้นะครับ 10% นั่นนะครับ10นะ1ใน9เท่านั้นจึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ที่ลุงอย่างเราพูดเนี่ย1ใน9เห็นไหมครับหรือในหนึ่งก็ได้ 10% ที่ว่านั้นขยายเป็น 100% ซะ 10% เมื่อกี้เนี่ยเอา10เนี่ยมาขยายเป็น 100% ซะมี 1% ฮะจะรู้เรื่องนี้ครับเอาแค่มีแค่ 1% จะรู้เรื่องนี้ครับมนุษย์โลกนี้มีแค่ 1% ที่จะรู้เรื่องนี้ได้อย่างมั่นใจครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ใครก็ตามที่สามารถเข้าถึงพระล้อได้จึงจะรู้นะครับถ้าเข้าไม่ถึงพระรอดได้ไม่มีทางนะบอกให้ทราบไว้นะครับกลุ่มนี้จะเข้าถึงพระเจ้าเดอะก็อดได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับนะกลุ่มนี้จะเข้าถึงพระนารายณ์นารายณ์ได้ผ่านคำว่าโมกษะเมื่อกี้เนี่ยครับแล้วกลุ่มสาธุก็ต้องเข้าว่าพระธรรมนะครับเห็นไหมจึงจะรู้นี้ได้ครับนี่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เองนะเห็นไหมครับดูสิครับมันจะเล็กขนาดละเอียดขนาดไหนเราก็ย่องย่อส่วนเอาเองนะครับสำหรับท่านที่ไอ้ 10% ที่ว่านี้เอาย่อให้กันได้มนุษย์กันมีอยู่1 2 3กลุ่มไม่เห็นด้วยมี 30%กลุ่มเห็นด้วยมี 30% เหมือนกันกลุ่มเฉยๆมี 30% เหมือนกันนะ อย่างเงี้ยนะแล้วทั้งหมดมันก็เหลือแค่10 30 60 90นี่คือมนุษย์นะครับกลุ่มนี้ไม่ต้องพูดถึงกลุ่มนี้มาแบ่งก็ยังได้มิจฉากับสัมมาก็ได้นะทั้งหมดคละแล้วเหลือสัมมามิจฉากับสัมมาตรงนี้นะคละไอ้หมดมนุษย์สัมมิจฉากับสัมมาซะสิบนี้คละไปก่อนนะครับมิจฉาสัมมามิจฉาดำมืดบอดขาวเมื่อวานก็พูดเรื่องนี้ไม่ใช่เลยใช่ไหมครับไอ้มิจฉาไม่มีทางรู้ได้เลยครับพวกมิจฉาเนี่ยหรือพวกอิดนะอิดบวกอีโก้ดักดานเขาว่างั้นมิจฉาในพวกดักดานพวกกลุ่มอิดอีโก้ถ้าพุทธศาสตร์ก็คือพวกกลุ่มอวัยภูมิโอเคไหมครับมิจฉาเนี่ยให้รู้ไว้นะกลุ่มอวัยภูมิพวกสัมมาเนี่ยจะเริ่มมารู้จักเลยโอเคนะไอ้ทางด้าน 10% ที่พูดถึงเนี่ยมันไปสุดยอดแล้วเอา 10% ที่เหลือที่ว่าเมื่อกี้มาแบ่งเป็น100คนที่เข้าถึงเนี่ยมีไม่เกิน 1% ที่ดูกันแล้วพูดเนี่ยมนุษย์ในโลกนี้ไม่เกิน 1% ไปนั่งนับไปเองครับ ไม่เกิน 1% โอเคไหมเพราะฉะนั้นมันถึงยุคที่จะเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ต้องขอบคุณไวรัสโคโรนานะครับขอบคุณไอ้ชัยตอนขอบคุณซาตานขอบคุณมัจจาราชขอบคุณราหูถ้าไม่มีพวกนี้ลุงจะไม่พูดเรื่องนี้เลยรู้ไหมครับเพราะพูดแล้วจะรับไม่ได้ไม่มีใครรับได้หรอกจะไม่พูดต้องขอบคุณเขามันถึงเวลาที่จะให้ลุงมาพูดเรื่องพวกนี้มันถึงเวลาเขาจริงๆนะครับแต่ทั้งหมดนั้นนะฮะอยู่ในตัวของทุกท่านทุกคนนะสิ่งที่ลุงกำลังพูดทั้งหมดอยู่ในตัวของท่านทุกคนงั้นค้นหาให้เจออยู่ในตัวเราทุกๆคนถ้าบอกพ่อเราอยู่ไหนพ่อเราอยู่ในตัวเราทุกคนเหมือนกันโอเคนะถ้าหางนอกไม่มีทางเจอพระเจ้าอยู่นั้นอยู่ในตัวท่านนั่นแหละครับพระรอดอยู่ในตัวท่านเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ไม่ต้องอาศัยพระศาสดานะไม่ต้องอาศัยพระคัมภีร์ใดๆ
นะทุกคัมภีร์ศาสนาไม่ต้องอาศัยผู้สอนศาสนาไม่ต้องอาศัยครูสอนเพราะมันไปต่อไม่ได้เอาเราท่านเอาท่านดิวโดยตรงเลยกับพระเลาะเลยเข้าใจมั้ยเอาท่านดิวโดยตรงกับพระเดอะคอสเลยนะไม่ต้องอาศัยผ่านเพียงแต่มันรู้จักตัวเรากายใจจิตของเราเท่านั้นก็จะสามารถรู้ได้สิ่งที่ลุงกำลังเล่าให้ฟังโอเคนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นข้อยุติได้หนักไหมครับวันนี้มันก็หนักด้วยภาษานะดูไว้ถ้าคนไหนจับทันทำทั้งตามทันก็เชื่อว่ามันน่าจะสนุกนะครับโอเคนะจบข่าวว้าว่าแล้วลุงก็ถ้าเป็นไอสไตล์เขาสูบไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยไอสไตล์เขาสูบไปพูดรู้จักไปพูดไหมไอสไตล์เขาสูบไปนะครับก็คือสูบยานั่นแหละครับยาคือบุหรี่เนี่ยนี่คือไอสไตล์อันนั้นไอสไตล์นี่มันลุงออกมันคนละเรื่องนะครับนะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มารังเกียจลุงออกสูบบุหรี่ต้องไปรังเกียจไอสไตล์ก่อนดีไหมพวกกราบไหว้บูชาไอสไตล์เนี่ยโอเคนะไอสไตล์ตอนนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้สักวันจะไป ไปอะไรนะไปถามดูที่หลุมฝังศพเป็นไงอยู่ตรงไหนไปถามถึงที่เขาว่าเขาว่าผมกลับไปยอมรับใครล่ะมากกว่าเยอะไปยอมรับแม็กพลังแม็กเวลนะไปยอมรับนัทเทอร์ฟอร์ดยอมรับนิวตันมากกว่านะครับสี่คนเนี่ยฮะที่เพราะว่าแม็กเวลเนี่ยพูดเรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้ามันก็คือหนึ่งในสี่ของแรงทั้งสี่แม่เหล็กไฟฟ้าไหมครับแม็กเวลส่วนแม็กพลังก็คือควอนตัมควอนตัมทุกวันนี้โลกที่เราอยู่ทุกวันเนี่ยฮะโลกแห่งควอนตัมนะอย่าลืมมันยังไม่มาถึงอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเฉยๆแล้วครับบอกไม่ทราบนะครับคือความเร็วใกล้เคียงกับแสงมากที่สุดหรือถึงขั้นเป็นหนึ่งเดียวกับแสงนะครับแต่ไม่เลยแสงนะครับจำด้วยควอนตัมเนี่ยมันจะเซตซีโร่อยู่แล้วแต่นี่มันเป็นเซตซีโร่นะครับถึงจะรู้เรื่องเซตซีโร่เมื่อกี้เนี่ยมันต้องเป็นเซตซีโร่ไอ้ตัวไอ้คำว่า Big Before Big Bang กับ Big Bang เนี่ยมันมาชนกันเดี๋ยวอีกทีนึงก็ได้เซตซีโร่มันจะมารูปแบบเมื่อกี้เห็นไหมครับภาพเมื่อกี้เนี่ยมันอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมภาพเมื่อกี้เนี่ยนะครับอันนี้คือดวงอาทิตย์กันแล้วกันง่ายดีอย่าไปไกลอย่าไปเขียนมากอันนี้คือโลกกันแล้วกันนะครับมาถึงก็คือเรานะฮะตัวนี้มันจะมาเซตซีโร่ลุงนี่พูดบ่อยนะตรงนี้มันเซตซีโร่ตรงนี้เห็นไหมครับถ้าลบให้ดีนะฮะตัวนี้พูดบ่อยนะมันจะออกแนวตั้งแนวราบตรงนี้มันจะเป็นมุมฉากครับเขียนให้มันตรงทีเดียวเลยก็ได้เดอะซันโลกเราตัวเรานะเราท่านนะครับเป็นวงกลมวงหนึ่งก็แล้วกันดูเส้นนี้มันจะลากผ่านไปเนี่ยเส้นเนี้ยเปื้อนเนี่ยมันจะผ่านไปแบบนี้เลยครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเส้นใหม่ขึ้นมาซะเส้นเอาเส้นสีนี้ก็แล้วกันเส้นเนี้ยผ่านตัวเราไปเห็นไหมเก็บไหมครับก็สู่อินฟินิตี้ได้ผ่านตัวเราไปเพราะฉะนั้นก็ลบตรงนี้ไปซะอย่าให้มันลานตาเพราะลุงพูดบ่อยตัวนี้อย่าให้มันลานตานะเห็นไหมเนี่ยลุงบอกอันนี้ก็เป็นมุมฉากเพราะตัวนี้ก็ยังคงอยู่แน่นะเห็นมั้ยนี่ก็เป็นเซตซีโร่ซะ
ขอโทษเซตซีโร่ไปเห็นไหมฮะตัวนี้คือภาษาพุทธศาสตร์นะครับอากาลิโกนะครับตัวนี้อันนี้ก็คือ PE เป็นแนวตั้งอันนี้ถ้าหากเป็นพลังงานศักดิ์นี่พลังงานจนไม่มีตัวต้านครับพลังงานจนนะเป็นเพียวหมดเลยครับถ้าเซตซีโร่ได้ปุ๊บนะมันจะไม่มีพลังงานจนพลังไม่มีแรงต้านเพราะนั้นจิตไม่มีอะไรต้านได้ครับโอเคถ้าจิตบริสุทธิ์นะเห็นไหมนี่ก็คือเรื่องของภาษาตัวนี้คือจุดนี้เรียกว่าเวลาเป็นศูนย์นะครับตัวนี้มันแตกปุ๊บบิ๊กแบงมันแตกใช่ไหมมันก็เป็นศูนย์นั่นเองไม่มีอะไรนั่นติงนั่นเองครับจบไหมภาษาเหล่านี้นะครับเป็นภาษาที่ลุงใช้กันอยู่เสมอเห็นไหมพอเวลาลากเส้นนี่มันจะง่ายไม่ต้องยุ่งยากมนุษย์ก็รู้จักตัวเราก็จบข่าวแล้วรู้เรื่องเราจะรู้เรื่องโลกเพราะเราคือโลกโลกคือเรานะครับรู้ตัวย่อจะรู้ตัวขยายนะก็รู้ที่มาทั้งหมดเห็นไหมเพราะนั้นก็มาจากคำว่าบิ๊กแบงที่ผมคิดมาถึงเราแต่ before big bang นี่เป็นเรื่องของโลกต่อไปวันข้างหน้านะครับ before big bangวันนี้เอาแค่นี้ก็น่าจะพอนะครับวันนี้คือวันที่เท่าไหร่26เนาะ26กย63นี่จบข่าวง่ายดีใส่ลายเซ็นไม่หน่อยมันยกมาแยกนี่เดี๋ยวจะกลายเป็นวันหนึ่งข้างหน้าคอยดูมายกมาแยกนี่แหละครับไอ้พวกลายแทงทั้งหลายนี่มันจะมีค่ามันเองในที่สุดแล้วบอกให้ทราบมาดูนะเอาล่ะแค่นี้ก็พอนะครับอ่ะนอกนั้นก็เป็นเรื่องของภายในของแต่ละท่านแต่ละคนกันอ้าวว่าไงชาวเฟสห้องเฟสนะ YouTube บ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตัวเราคือธรรมชาตินะอย่าลืมไปนะครับตัวเราไม่ใช่วิทยาศาสตร์นะครับนักวิทยาศาสตร์คือธรรมชาติตัวนักวิทยาศาสตร์มันก็ไม่ตัวมันเองมันก็ไม่ได้ทำมาจากวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับผมใช้ว่าตัวมันด้วยนะตรงนี้เพราะว่ามันไม่มีอะไรมาแทนค่าได้นะครับใช้ว่าตัวมันก็ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวมันต้องรู้ธรรมชาติมันต้องถูกต้องโอเคไหมครับที่จะมีจุดจบนั้นธรรมชาติมันยิ่งใหญ่กว่าเยอะนะวิชาวิทยาศาสตร์คือวิชาที่ศึกษาเรื่องราวของธรรมชาติเจออย่างครับพอเวลาไปเจอสิ่งที่มันขนาดเล็กที่สุดของธรรมชาติเกิดอันตรายเลยเช่นไฮโดรเจนใช่ไหมครับนั่นแหละครับไฮโดรเจนคือธรรมชาติไปเจอไฮโดรเจนทำให้ไฮโดรเจนแตกก็คืออาวุธนิวเคลียร์นั่นเองทุกวันนี้จบไหมครับนั่นแหละคือตัวร้ายกาจนะครับตอนนี้ก็รอเขาจะใครจะเป็นคนกดปุ่มไม่รู้เทวานะ